ก็มีน้องๆหลายคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมในแฟนเพจว่าเงินเดือนของนักกีฬา e-sport สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไหมแล้วนักกีฬา e-sport ที่ดังๆเนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่และพบกับผมไซแมนShe's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna...ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมก็กลายเป็นคำถามยอดฮิตในปี2020นะครับว่าเงินเดือนของนักกีฬา e-sport สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไหมแน่นอนนะครับว่าวงการ e-sport ของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากและการจะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่เลี้ยงครอบครัวได้ในบางคนนะครับโอเคเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับว่านักกีฬา e-sport ในไทยเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่กันบ้างผมต้องบอกก่อนนะครับว่านักกีฬา e-sport ที่ดังๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาเซ็นสัญญาแบบไม่เปิดเผยเงินเดือนครับและที่สำคัญนะครับก็อยู่ที่เกมด้วยว่าเกมที่เล่นนั้นดังมากแค่ไหนถ้าดังมากก็ได้เงินเดือนมากถ้าดังน้อยก็ได้เงินเดือนน้อยแหละครับผมขอยกตัวอย่างเป็น ROV ละกันนะครับถ้าอยู่ในโปรลีกเนี่ยเขาก็จะรับประกันเงินเดือนให้ใช่ไหมครับว่าคนละ 50,000 บาทต่อเดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับสังกัดอีกแหละครับว่าจะให้มากกว่านั้นหรือเปล่าอาจจะมีโบนัสบ้างตอนได้แชมป์และรีมิกจากทีมเบคอนก็เคยออกมาเปิดเผยเงินเดือนแล้วนะครับโดยในยุคเริ่มแรกของเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเงินเดือนแค่ 15,000 บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็น 30,000 50,000 70,000 แล้วก็จนถึง 100,000 บาทเลยนะครับและลีมิกก็ยังบอกอีกนะครับว่าเงินเดือนเยอะที่สุดในโปรลีกเนี่ยคือ 120,000 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินเดือนที่เยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นผมขอสรุปแล้วกันนะครับว่านักกีฬา e-sport ใน ROV โปรลีกเนี่ยเงินเดือนตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทเลยครับแต่ก็ยังว่าอีกล่ะครับถ้าเป็นทีมที่เพิ่งตั้งก็อาจจะไม่มีเงินเดือนให้นะครับอาจจะช่วยเหลือเป็นเสื้อทีมค่ารถมาแข่งเบี้ยเลี้ยงแทนอะไรอย่างเงี้ยฮะและการชิงแชมป์โลกของเกม ROV ในบ้านเราเนี่ยเงินรางวัลก็แค่16ล้านใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น ROV ในประเทศจีนหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าชื่อHOK Honor of King ฮะที่การชิงแชมป์โลกของเขาเนี่ยมีเงินรางวัลสูงถึง100กว่าล้านบาทนะครับและเงินเดือนของนักกีฬาเกม Honor of King ในประเทศจีนนะครับมีตั้งแต่ 100,000 ถึง5ล้านบาทเลยครับที่ผมไปหาข้อมูลมานะฮะและที่เงินเดือนเขาเยอะเนี่ยก็เพราะว่าการแข่งขันเขาสูงมากๆครับสูงกว่าไทยเยอะเลยฮะแต่ผมก็ยังอดแซะเขาไม่ได้นะครับว่าการชิงแชมป์โลกบ้าอะไรว่าชิงกันอยู่2ประเทศเกาหลีกับจีนนะทุกคนและเกมอื่นๆอย่าง PUBG PUBG Mobile CS:GO ถ้าเป็นสังกัดเล็กๆเนี่ยที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับเขาจะสนับสนุนเป็นเสื้อแข่งค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงแทนนะฮะแต่ถ้าเป็นสังกัดใหญ่เนี่ยเงินเดือนก็มีตั้งแต่หลักหมื่นแต่ว่ายังไม่ถึงแสนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีถึงแสนหรือยังนะแต่ผมคิดว่ายังนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสังกัดอีกแล้วครับว่าสังกัดนั้นเป็นสังกัดใหญ่หรือเปล่าถ้าสังกัดใหญ่อย่างบุรีรัมย์เงินเดือนก็สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่คุณจะไปอยู่ทีมใหญ่ๆได้เนี่ยคุณต้องมีทั้งฝีมือผลงานวินัยและคุณก็ต้องไปตีบวกดวงมาเล็กน้อยด้วยครับถึงจะได้ไปอยู่สังกัดใหญ่แบบนั้นผมขอสรุปแบบนี้ละกันนะครับว่าเงินเดือนของนักกีฬา e-sportในไทยเนี่ยมันก็เหมือนยอดพีระมิดเลยครับมีน้อยคนมากๆครับที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยก็เห็นกันตามสื่อทั่วไปเลยครับที่ดังๆกันแล้วมีนักกีฬา e-sport อีกนับร้อยนับล้านชีวิตนะฮะในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับกว่าที่จะมาถึงยอดพีระมิดได้เนี่ยก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมศึกษาแผนการเล่นและพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็นให้ได้ครับทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่านักกีฬา e-sport คนไหนเนี่ยได้เงินเดือนเยอะที่สุดในประเทศผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมขอเดาเป็นแจ็บกับ23ซาเวทละกันนะครับเพราะว่าแจ็บกับ23ซาเวทเนี่ยอยู่ทีมชื่อดังเลยครับนั่นคือทีมแฟนติกนั่นเองทีมแฟนติกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นทีมชื่อดังในเซาท์อีสเอเชียเลยและล่าสุดเนี่ยผมเห็นทีมแฟนติกไปคอลแลบกับกุชชี่ด้วยนะฮะและด้วยความที่แฟนติกเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าแจ็บกับ23ซาเวทเนี่ยก็น่าจะได้เงินเดือนที่สูงพอสมควรเลยแหละฮะอันนี้เป็นการคาดเดาจากผมนะฮะผมขอพูดเกี่ยวกับด้านมืดของนักกีฬา e-sport ในประเทศไทยหน่อยละกันนะครับที่วงการ e-sport ในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ไปถึงไหนส่วนหนึ่งมันก็มาจากพวกที่ชอบฉวยโอกาสนะครับจากวงการเห็นวงการนี่กำลังเติบโตหน่อยเลยครับเลยทำตัวมาเป็นทำทีมหรือจะมาเป็นผู้จัดการแข่งขันที่ไม่มีความรับผิดชอบครับเช่นสังกัดที่ไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาครับผมขอยกตัวอย่างละกันนะครับสังกัดเนี้ยทำไมไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาฮะผมถามหน่อยดิ
นักกีฬาเขาจะตายกันหมดแล้วและนามสกุลเจ้าของทีมเนี่ยก็เป็นนามสกุลใหญ่อยู่นะแต่ทำไมไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาบอกแต่ว่าคุยกับสปอนเซอร์อยู่อ่ะนี่มันจะ3เดือนแล้วนะเว้ยและที่ผมพูดไปนะครับผมแค่ยกตัวอย่างนะครับผมว่าต้องมีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมาคอมเมนต์แน่เลยว่ะและยังไม่หมดนะครับยังมีผู้จัดประเภทที่ไร้ความรับผิดชอบอีกครับอย่างได้เงินสปอนเซอร์มาล้านนึงเล่นใหญ่ไปจัดการแข่งขันในห้างเช่าสถานที่แพงๆเงินรางวัลหลักหมื่นส่วนใหญ่เนี่ยก็หมดไปกับโปรดักชั่นและก็แอบเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยเยอะมากครับโอเคผมขอพูดถึงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอทำคลิปแยกขยี้ให้เต็มที่เลยนะฮะในคลิปนั้นที่ผมกำลังจะบอกคือมันมีคนพวกนี้อยู่ครับที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นมะเร็งร้ายกัดกินวงการ e-sport ของเราอยู่ครับโอเคเรามาพูดถึงเงินเดือนนักกีฬา e-sport ในต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับถ้าถามว่ารายการ e-sport ไหนที่มีเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกผมก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับว่า TI หรือ The International ในเกม Dota 2ครับที่ปีล่าสุดเนี่ยเงินรางวัลก็ล่อไปเป็นพันล้านเลยครับแต่นักกีฬา e-sport ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้รับเงินรางวัลเข้ากระเป๋าตัวเองมากนักนะครับโดยทางต้นสังกัดเนี่ยจะจ่ายเป็นโบนัสแทนมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับพนักงานบริษัทเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้และถ้าคุณอยากได้เงินรางวัลนั้นเต็มๆใช่ไหมครับคุณก็แค่เป็นเจ้าของทีมเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นโนเทลแห่ง OG คุโลกี้แห่งนิกมาพี่พับพี่แห่งซีเคทซึ่งนักกีฬา e-sport พวกนี้นะครับเขาเป็นเจ้าของทีมเองและเขาก็ลงแข่งเองด้วยผมเชื่อว่าจะมีคำถามต่อมาแน่นอนนะครับว่าเอาพี่ถ้า Dota 2เงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกงั้นเงินเดือนนักกีฬา e-sport Dota 2ก็เยอะที่สุดแต่สิผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณคิดผิดครับเงินเดือนนักกีฬา e-sport Dota 2ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับเกมอื่นถ้าทีมดังอย่างเช่น Liquid ก็จะอยู่แค่ 250,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นทีมเล็กๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนซึ่งน้อยมากครับแต่ถ้าทีมไหนเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์ดังอยู่ในทีมอย่างเช่น Miracle, Sumail, Ramsey, Topsanก็จะได้ประมาณ 35,000 US ดอลลาร์ครับหรือประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนแต่ผู้เล่นระดับปีศาจอย่างงี้ก็มีน้อยมากๆครับโอเคผมขอสรุปเงินเดือนนักกีฬา e-sport ในต่างประเทศแบบเฉพาะทีมใหญ่ๆแล้วกันนะครับในเกม Dota 2นะครับนักกีฬา e-sport เกม Dota 2จะได้ค่าเหนื่อยเฉลี่ย 250,000 ถึง 1 ล้านบาทครับและนักกีฬา e-sport เกม Overwatch จะได้ค่าเหนื่อยประมาณ 200,000 ถึง 350,000 ต่อเดือนครับซึ่งใน Overwatch League เนี่ยมีกฎระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าค่าเหนื่อยของผู้เล่นเนี่ยไม่รวมโบนัสจะต้องอยู่ที่ 50,000 เหรียญต่อปีหรือ 130,000 บาทต่อเดือนครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเกมไหนจัดแบบเป็นระบบลีกเนี่ยเงินเดือนจะสูงมากครับเพราะเขามีฐานเงินเดือนให้และนักกีฬา e-sport เกม CS:GO นะครับจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ 200,000 ถึง 500,000 บาทครับก็แล้วแต่คนอีกล่ะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่ฝีมือฉมังเลยเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยแหละครับอันนี้ก็เป็นเงินเดือนเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บ SmilePay เป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID Game Item Code และการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร True Money True Wallet และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และวันนี้เราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟกันนะครับผมไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอเคนะครับได้มา310เพชรนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description แล้วกันนะฮะและเงินเดือนนักกีฬา e-sport ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังสู้นักกีฬา e-sport เกมนี้ไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเกม League of Legends ครับที่นักกีฬา e-sport เกมนี้นะครับทำรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกม League of Legends เนี่ยเป็นอีกเกมที่มีการจัดการแข่งขันแบบระบบลีกครับจึงทำให้นักกีฬาเนี่ยมีความมั่นคงอย่างมากมันไม่เหมือนเกม Dota 2ครับที่แบบเป็นทัวร์นาเมนต์และนักกีฬาเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้สักเมเจอร์นึงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเสียได้เลยอะแต่ก็ยังว่าแหละครับเกม League of Legends เนี่ยมันมีความมั่นคงมากกว่าครับอย่างลีก LCS เนี่ยที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในโลกนะครับแม้ว่ากฎของลีก LCS จะบังคับให้จ่ายค่าเหนื่อยของนักกีฬาแค่ 75,000 เหรียญต่อปีแต่นักกีฬาในลีกส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มากถึง 320,000 เหรียญต่อปีถ้าคิดเป็นเงินเดือนเนี่ยก็จะได้ประมาณ 26,000 เหรียญต่อเดือนหรือประมาณ 800,000 บาทนะครับต่อเดือนแม่เจ้าโหดจริง
และนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับได้มากกว่านั้นด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเงินเดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของเกมด้วยและเกม League of Legends เนี่ยเล่นกันทั่วโลกครับยกเว้นในประเทศไทยและในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ดังเลยครับเกม League of Legends ผมเสียดายมากครับที่ในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ฮิตเกมนี้นะไม่แน่เราอาจจะได้เห็นแบบนักกีฬา e-sport เนี่ยเงินเดือนหลักล้านก็ได้นะฮะและถ้าพูดถึงลีกของเกม League of Legends แล้วนะครับไม่พูดถึงลีกนี้ไม่ได้นะครับ LCK หรือลีกเกาหลีนั่นเองนะครับก็มีสื่อชื่อดังจากเกาหลีเนี่ยไปจมูกดีครับไปสืบเงินเดือนของโปรเพลเยอร์ชื่อดังอย่างเฟเกอร์อันแน่ทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าเฟเกอร์เนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ผมต้องบอกเลยนะครับทุกคนเห็นแล้วเนี่ยอึ้งมากเงินเดือนของเฟเกอร์นะครับคือ10ล้านบาทต่อเดือนนี่ยังไม่รวมสปอนเซอร์ค่าโฆษณางานอีเวนต์เห็นเงินเดือน10ล้านบาทแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดมากๆครับใช้ต่อเดือนเนี่ยไม่ถึง 10,000 บาทมั้งฮะเอาละครับในคลิปนี้ก็ว่าด้วยเงินเดือนของนักกีฬา e-sport นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวงการ e-sport ของเราเนี่ยก็ต่างจากวงการกีฬาในต่างประเทศอยู่ดีครับอย่างนักฟุตบอลเนี่ยค่าเหนื่อยก็อยู่ที่ 1,000 ล้าน 2,000 ล้านต่อปีหรือว่าเลบอนเจมเนี่ยนักบาสชื่อดังก็รายได้อยู่ที่ 2,400 ล้านต่อปีและผมต้องบอกเลยนะครับกว่าที่เงินเดือนจะมาเป็นแสนเป็นล้านได้เนี่ยนักกีฬาพวกนั้นน่ะเขาต้องใช้ความพยายามความขยันอดทนกว่าที่จะขึ้นมาเป็นโปรเพลเยอร์ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและอะไรที่ขึ้นชื่อว่างานเนี่ยมันยากหมดแหละครับและมันหนักด้วยและถ้าใครอยากเป็นนักกีฬา e-sport นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับและอย่าลืมแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคพอแค่นี้ดีกว่าฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในแฟนเพจ Cman ด้วยนะฮะ